บทที่16ในสวนเกสเซมาเนชีวิตของพระเยซูในโลกนี้เป็นชีวิตแห่งการอธิษฐานพระองค์ทรงใช้เวลาตามลำพังกับพระเจ้าหลายต่อหลายชั่วโมงบ่อยครั้งที่พระองค์ทรงอ้อนวอนต่อพระเจ้าอย่างจริงจังเพื่อที่พระองค์จะได้รับพลังและสติปัญญาเพื่อปฏิบัติพระราชกิจและเพื่อป้องกันมิให้พ่ายแพ้ต่อการทดลองของมารร้ายหรือซาตานหลังจากงานพิธีปัสกาพระเยซูได้เสด็จพร้อมอัครสาวกไปที่สวนเกสเซมาเนที่ที่พระองค์ได้เคยเสด็จมาอธิษฐานเป็นประจำในระหว่างทางพระเยซูทรงตรัสสั่งสอนและพูดคุยกับอัครสาวกแต่เมื่อได้เข้ามาใกล้บริเวณสวนพระองค์ทรงเงียบไปอย่างน่าแปลกใจตลอดชีวิตของพระเยซูพระองค์ทรงอยู่ต่อหน้าพระพักพระบิดาพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงเป็นผู้นำและสนับสนุนพระองค์เสมอมาพระเยซูทรงสรรเสริญพระราชกิจของพระเจ้าในโลกนี้เสมอทรงตรัสว่าเราทำสิ่งใดแต่ลำพังเราเองไม่ได้โยฮันบทที่5ข้อ30เราก็ไม่สามารถทำสิ่งใดแต่ลำพังเราเองได้เราจะต้องพึ่งในพระคริสต์เท่านั้นเราจึงจะได้กำลังที่จะเอาชนะและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในโลกนี้เราจะต้องมีความเชื่อมั่นวางใจในพระองค์เหมือนอย่างที่ทรงวางใจในพระบิดาพระเยซูทรงตรัสว่านอกจากเราแล้วท่านทำสิ่งใดมิได้เลยโยฮันบทที่15ข้อ5คืนอันแสนทรมานของพระผู้ช่วยได้เริ่มขึ้นเมื่อได้เข้ามาใกล้ยังสวนนั้นดูเหมือนว่าพระพักของพระเจ้าจะไม่ได้จ้องมองคอยช่วยเหลือพระองค์เหมือนอย่างเคยในเวลานั้นพระองค์ทรงเริ่มรู้สึกถึงว่าการถูกตัดออกจากพระบิดานั้นมีความรู้สึกเช่นไรพระเยซูจะต้องแบกเอาความบาปทั้งหมดของโลกนี้ซึ่งในขณะที่พระองค์ทรงรับเอาภาระอันนี้พระองค์ทรงรู้สึกว่ามันหนักเกินกว่าที่พระองค์จะทนได้ความรู้สึกผิดช่างร้ายกาจมากจริงๆพระองค์เกือบจะคิดว่าพระเจ้าไม่สามารถที่จะรักพระองค์ได้อีกในขณะที่พระองค์ทรงรู้สึกถึงการต่อสู้ระหว่างพระเจ้ากับความชั่วพระองค์ได้ทรงตรัสว่าจิตวิญญาณของเราเต็มล้นไปด้วยความเศร้าโศกจนแทบตายอยู่แล้วที่ใกล้ๆประตูเข้าสวนพระเยซูทรงทิ้งให้สาวกส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกนอกจากเปโตรยาโกโบและโยฮันพระองค์เสด็จเข้าไปในสวนกับทั้งสามคนนี้ทั้งสามเป็นผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์และเป็นเพื่อนที่ดีของพระองค์เสมอมาแต่พระองค์ก็ไม่ประสงค์จะให้เขาได้เห็นถึงความทุกข์ยากที่พระองค์จะได้รับจึงทรงตรัสแก่พวกเขาว่าจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิด
มัทธายบทที่26ข้อ38พระองค์ทรงเสด็จห่างจากพวกเขาออกไปไม่ไกลนักแล้วก็คุกเข่าลงบนพื้นดินพระองค์รู้สึกว่าความบาปทำให้พระองค์ต้องถูกตัดขาดจากพระบิดาเจ้าช่องว่างระหว่างพระองค์กับพระบิดาช่างกว้างใหญ่มืดมนและลึกล้ำจนทำให้พระองค์ทรงผวาต่อความรู้สึกนี้พระเยซูมิได้ทรงทนทุกข์เพราะความบาปของพระองค์เองแต่เพราะของโลกนี้พระองค์ทรงรู้สึกเช่นเดียวกับที่คนบาปจะรู้สึกถึงความเกลียดชังความบาปของพระเจ้าในวันพิพากษาที่จะมาถึงพระเยซูทรงหมอบอยู่บนพื้นดินนั้นด้วยความโศกเศร้าริมฝีปากอันซี่เซียวของพระองค์ได้ตรัสว่าโอ้พระบิดาของข้าพเจ้าถ้าเป็นไปได้ขอให้จอกนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพเจ้าเถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพเจ้าแต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์มัทธายบทที่26ข้อ39พระคริสต์ทรงทนทุกข์ทรมานใจอย่างนั้นอยู่ประมาณ1ชั่วโมงแล้วพระองค์จึงเสด็จมายังพวกอัครสาวกหวังที่จะได้ยินคำปลอบใจบ้างแต่แล้วก็ไม่มีคำปลอบใจสำหรับพระองค์เพราะพวกเขาพากันหลับไปหมดเสียงของพระเยซูทำให้พวกสาวกตื่นขึ้นแต่เขาก็ยังงัวงเงียและจำพระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์ทรงมีสีหน้าเปลี่ยนไปเพราะความทุกข์พระองค์จึงตรัสว่าซีโมนเอ๋ยท่านนอนหลับหรือจะคอยเฝ้าอยู่สักทุ่มเดียวไม่ได้หรือมาระโกบทที่14ข้อ37ก่อนที่จะย่างก้าวเข้ามาในสวนนั้นพระเยซูทรงตรัสแก่เหล่าสาวกว่าท่านทั้งหลายจะกระดากใจเพราะข้าพเจ้าในคืนนี้แต่พวกสาวกได้กล่าวซ้ำว่าพวกเขาจะอยู่เคียงข้างพระองค์เสมอไม่ว่าจะต้องถูกจำคุกหรือถูกฆ่าตายก็ตามแต่เปโตรผู้น่าสงสารได้คุยโวไว้อีกว่าแม้คนทั้งปวงจะสะดุดกระดากใจข้าพเจ้าจะไม่สะดุดกระดากใจเลยมาระโกบทที่14ข้อ27และข้อ29แต่พวกอัครสาวกมีความเชื่อมั่นในตนเองเกินไปเขาไม่ได้วางใจในท่านผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ซึ่งพระเยซูได้บอกให้เขาวางใจฉะนั้นเมื่อพระเยซูต้องการพวกเขาเขาจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยพระองค์ได้แม้แต่เปโตรก็ได้หลับไปในตอนนั้นและโยฮันสาวกที่มีความรักผู้ซึ่งเคยซบหน้าลงบนอกของพระเยซูก็หลับไปเช่นกันความรักของโยฮันที่มีต่อพระเยซูน่าจะช่วยให้เขาตื่นอยู่ได้เขาน่าจะช่วยอธิษฐานกับพระเยซูในขณะที่พระองค์ทรงทนทรมานอยู่นั้นพระเยซูทรงอธิษฐานเผื่ออัครสาวกของพระองค์ตลอดคืนเพื่อเขาจะได้รอดพ้นจากการทดลองในขณะที่เหล่าอัครสาวกไม่สามารถจะทนง่วงนอนอธิษฐานกับพระองค์
เพียงแค่ชั่วโมงเดียวถ้าพระเยซูจะถามยาโคโบกับโยฮันเหมือนอย่างที่ทรงเคยถามว่าจอกนั้นซึ่งเราจะดื่มท่านจะดื่มได้หรือและบัพติศมานั้นซึ่งเราจะรับท่านจะรับได้หรือพวกเขาคงจะไม่แย่งกันตอบเหมือนอย่างคราวที่แล้วว่าได้พระเจ้าค่ะมาระโกบทที่10ข้อ38ถึงข้อ39พระผู้ช่วยทรงเศร้าสลดใจและสงสารพวกอัครสาวกที่พวกเขาช่างอ่อนแอเหลือเกินพระองค์ทรงหวั่นว่าเขาจะพ่ายแพ้ต่อความยากลำบากซึ่งจะเป็นผลที่เขาได้รับจากการติดตามพระองค์แต่แล้วพระองค์ก็มิได้ว่ากล่าวเขาโดยรุนแรงทรงครุ่นคิดถึงความลำบากที่พวกเขาจะได้รับและทรงตรัสว่าจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ได้เข้าในการทดลองพระเยซูทรงแก้ตัวให้เขาในการที่เขาไม่ได้ทําในสิ่งที่ควรจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่เนื้อหนังยังอ่อนกำลังมัทธายบทที่26ข้อ41ช่างเป็นแบบอย่างที่ดีของการรักสงสารและความนิ่มนวลของพระผู้ช่วยของเราแต่แล้วพระเยซูก็ทรงกรัดกรุ่มพระทัยอีกครั้งพระองค์ทรงเป็นลมหมดสติไปด้วยความเหนื่อยอ่อนแล้วพระองค์ก็ทรงเดินกลับไปอีกเพื่ออธิษฐานพระองค์ทรงอธิษฐานเหมือนคราวที่แล้วว่าโอ้พระบิดาของข้าพเจ้าถ้าจอกนี้เคลื่อนไปจากข้าพเจ้าไม่ได้และข้าพเจ้าจำต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์มัทธายบทที่26ข้อ42ความทุกโศกในขณะอธิษฐานครั้งนี้ทำให้เลือดไหลออกมากับเหงื่อของพระเยซูพระองค์ทรงกลับไปหาสาวกอีกเพื่อขอกำลังใจแต่ทรงเห็นว่าพวกเขาได้หลับไปอีกแล้วพวกเขาสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อพระองค์ไปถึงเขาเห็นพระพักของพระองค์มีเลือดโซมเขาไม่สามารถเข้าใจถึงความยากลำบากใจของพระองค์ได้และพระองค์ก็เสด็จไปเพื่ออธิษฐานที่นั่นอีกเป็นครั้งที่สามคราวนี้ความมืดมนน่ากลัวได้ปรากฏแก่พระองค์พระองค์ทรงรู้สึกว่าได้ถูกตัดขาดจากพระบิดาและทรงหวั่นกลัวว่าธรรมชาติความเป็นมนุษย์ของพระองค์จะไม่สามารถทนต่อการทดลองนี้ได้พระเยซูทรงกล่าวคำอธิษฐานอย่างเดียวกันนั้นซ้ำเป็นครั้งที่สามเหล่าทูตสวรรค์อยากจะมาช่วยเหลือพระองค์แต่มิได้รับอนุญาตพระบุตรของพระเจ้าจะต้องดื่มจากจอกนี้มิฉะนั้นแล้วโลกนี้ก็จะสูญหายไปชั่วนิรันดร์พระองค์ทรงเห็นความสิ้นหวังของมนุษยชาติพระองค์ทรงเห็นอำนาจของความบาปทรงเห็นภาพความหายนะของโลกนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยเด็ดขาดว่าพระองค์จะทรงช่วยมนุษย์ไม่ว่าจะต้องเสียอะไรก็ตามพระองค์ได้ทรงจากฟ้าสวรรค์ที่ซึ่งมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความมีราศีเพื่อมาช่วยแกะหลงหายตัวเดียวคือโลกดวงเดียวที่พ่ายแพ้โดยการไม่เชื่อฟังและพระองค์จะไม่เปลี่ยนใจอีกแล้วพระองค์ทรงอธิษฐานอีกครั้งคราวนี้พระองค์ทรงยอมแล้ว
ผ้าจอกนี้จะไม่ผ่านพ้นไปจากข้าพเจ้านอกจากข้าพเจ้าจะดื่มมันเสียก็ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดในขณะนี้พระผู้ช่วยได้ล้มลงบนพื้นดินกำลังจะตายพวกสาวกมิได้อยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือพระองค์ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยพระองค์ทรงทนทุกข์ตามลำพังแต่พระบิดาทรงทนทุกข์ด้วยกันกับพระบุตรเหล่าทูตสวรรค์เฝ้ามองดูและบนสวรรค์ก็มีแต่ความเงียบไม่มีเสียงพิณถ้ามนุษย์สามารถเข้าใจความรู้สึกเศร้าโศกของพระเจ้าและชาวสวรรค์ในการที่พระเยซูจะต้องถูกตัดจากพระบิดาเราคงจะเข้าใจมากขึ้นถึงความรู้สึกของพระเจ้าในการต่อต้านความบาปทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้มายังพระเยซูช้อนพระเศียรของพระองค์ขึ้นหนุนตักและชี้ไปยังสวรรค์ทูตสวรรค์ได้บอกพระองค์ว่าพระองค์ได้ชัยชนะต่อมาแล้วและคนเป็นจำนวนมากก็ได้ชัยชนะเพราะพระองค์และแล้วความสงบสุขก็ได้ฉายแสงลงบนพระพักที่เปื้อนเลือดของพระองค์พระองค์ได้ทรงทนความทุกข์ทรมานอย่างไม่มีมนุษย์คนใดเคยต้องทนมาก่อนพระองค์ทรงได้ชิมรสความตายของมนุษย์ทุกคนพระเยซูทรงกลับไปหาพวกสาวกของพระองค์อีกครั้งและก็อีกครั้งหนึ่งที่พระองค์พบว่าเขานอนหลับอีกถ้าพวกเขาจะเฝ้าอธิษฐานกับพระเยซูเขาคงจะได้รับกำลังสำหรับการทดลองข้างหน้าแต่เขาพลาดโอกาสนี้ไปเขาจึงไม่ได้มีกำลังเมื่อถึงคราวที่เขาต้องการพระเยซูมองดูพวกเขาอย่างสลดใจและตรัสว่าท่านยังจะนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือนี่แน่เวลาซึ่งบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือคนบาปนั้นมาใกล้แล้วในขณะที่ทรงตรัสประโยคนั้นพระองค์ก็ทรงได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงพูดของเหล่าคนที่กำลังจะมาจับพระองค์ไปและทรงตรัสว่าลุกขึ้นให้เราพากันไปเถอะผู้ที่จะมอบเราไว้มาใกล้แล้วมัทธิวบทที่26ข้อ45ถึงข้อ46